ำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้เราจะแลนดอมผู้โชคดีใช่ท้ายรายการเลยนะคะในการที่จะมอบเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อ3กษัตริย์ให้ฉะนั้นยังสามารถส่งเข้ามาชื่อนามสกุลข้อความจังหวัดระบุเข้ามาให้ครบถ้วนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของอีเมลกันหน่อยดีกว่ามาเลยครับวันนี้ถามเรื่องของการนั่งสมาธิเลยนะคุณวิชัยค่ะอยากถามเรื่องของการนั่งสมาธิเวลานั่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะวูบตลอดเวลาก็ถามว่าระหว่างนั่งกับนอนสมาธิต่างกันไหมหรือว่าเดินจะดีกว่าเดินดีกว่าครับนะฮะคนที่เวลานะสภาวะสมาธินิ่งแล้วเนี่ยมันจะหลับนะพอหลับปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเคยตัวแล้วสภาวะผวังที่เกิดขึ้นมันทำให้เราหลับแล้วเนี่ยกรรมฐานสมาธิก็จะน้อยลงมันเหมือนกับว่าเราเองนะฮะใช้สังขารเลื่อนล่างร่างกายนะฮะมีความเหน็ดความเหนื่อยนะฮะตัวที่แทนที่จะได้กับติดลบก็ได้ดังนั้นเวลาเดินนะสามารถนะจุดเทียนก็ได้หรือภาวนาแล้วก็ใช้การยกขาการยกสรีระนะให้มีการเคลื่อนไหวบ้างเป็นการปรับธาตุปรับตัวเองนะให้มีความสมบูรณ์ดีขึ้นลองทำดูนะครับกสิณไฟไม่จำเป็นต้องนั่งนะครับหรือกรรมฐานตัวอื่นก็ได้นะนั่งขยับปรับเปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยสิ่งต่างเนี่ยก็จะเป็นอาปาณสติให้เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตั้งในฐานต่างๆได้สมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับค่ะอันนี้ขอลายเซ็นด้วยคุณวิชัยบอกเป็นคนกลางขายผลไม้อยู่เป็นเลยนะคนกลางเป็นคนกลางถ้าจะไปรับมาแล้วมีพี่คนเล็กพี่คนโตนี่หรออ๋อคนกลางไปรับมาอีกทีนึงอายีปัวให้ตาปัวใครเจ็กปัวก่อนเจ็กปัวรับมาก่อนเราไปขายต่ออย่างนี้อ๋อค่ะตรงนี้แหละค่ะนะก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาทางอีเมลได้นะใครที่มีคำถามนอกจาก SMSหรือว่าในส่วนของสายโฟนอินแล้วเนี่ยอีเมลจดหมายเรายังเปิดช่องทางให้คุณผู้ชมได้ส่งเข้ามาได้อยู่นะคะแล้วก็จะพยายามทยอยมาตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจนะว่าอยากที่จะมีโอกาสอยู่ใกล้ๆสังขละหรืออยากจะไปเจอกันนะไปร่วมกันในการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆเนี่ยคือในส่วนของกำหนดการนะคร่าวๆเลยนะคือวันเสาร์ที่19กรกฎาคมเนี่ยช่วง7โมงเช้านะเขาจะเดินทางออกจากที่พักกันนะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเด็กป่าก่อนไปมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาสื่อการเรียนการสอนนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านสายรุ้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะไปที่โรงเรียนบ้านห้วยกบแล้วก็สุดท้ายเลยคือโรงเรียนกองม่องท้าทั้งหมด4โรงเรียนนี้ที่อยู่ในโครงการของเรานะคะก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์การเรียนการกีฬาจะกำลังจะถูกส่งมอบให้กับน้องๆแล้วประมาณนั้นเลยใช่เลยค่ะและครูฐานก็จะลงพื้นที่นะพร้อมกับคณะเลยนะพี่ๆกรมนพกบ9มีพี่ๆของทางแฟนรายการนะที่จะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะตรงนี้ล่ะค่ะก็จะได้ไปสารฝันปันน้ำใจให้กับน้องๆกันนะคะก็คอยติดตามได้มีภาพกิจกรรมหรืออาจจะมีไลฟ์สดๆก็ได้นะต้องคอยติดตาม Facebook Fanpage ของเราให้ดีกดไลค์กดถูกใจกันได้นะคะมี Local Channel TV แล้วก็ฝากด้วยสำหรับซีรีส์ของเรานะคะซีรีส์ดีๆพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จตอนนี้เดินทางมาเนี่ยหลายสิบตอนแล้วนะคะกำลังเข้มข้นเลยต้องติดตามกันครับสนุกสนานมีทั้งข้อคิดแง่คิดหลักธรรมหลักการบูชาดีๆที่สำคัญรางวัลดีๆจริงๆค่ะเพราะว่าจะพาผู้ชมไปถึงเมืองมุมไบนะคะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรกับ8เทวสถานที่กำเนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นรูปองค์พระพิฆเนศค่ะใครอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรต้องคอยลุ้นรางวัลกันนะคะก็ติดตามกันแล้วก็ส่งเอสเมนเข้ามาลุ้นรางวัลกันได้แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ดีๆแบบนี้นะสามวันด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะคะใครส่งเอสเมนเข้ามา3ท่านผู้โชคดีมาติดตามรายชื่อกันได้ใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมก็ติดตามรายการกันได้วันนี้เมื่อกี้อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ